ผมก็รู้สึกว่าอย่างแรกเลยอยากขอบคุณทีมงานทุกคนมากๆเลยครับผมที่อยู่ด้วยเราก็หลายท่านมากอยากทุกคนเห็นหน้าทุกคนและสิ่งแรกที่เรารู้สึก respect ในสิ่งหนึ่งมากๆโดยที่เราเพิ่งตื่นมาอยู่บนรถครับผมและเหมือนมีพี่โปรดิวเซอร์อธิบายบอกว่าเขาใช้เวลาทำการบ้านกับพวกเรา2คนประมาณ3เดือนเพื่อศึกษาแล้วก็ว่าเราเป็นคนแบบไหนหรือว่าเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างซึ่งถ้าพูดในเนื้องานเรารู้สึกเขาแบบว่าอินเสิร์ตเรามาได้แบบว่าดีครับรู้สึกว่าใส่ใจในการแบบว่าทำรายการนี้หรือว่าศิลปินที่เชิญมาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่ๆทีมญี่ปุ่นหลายท่านนะครับผมแล้วก็ทีมกล้องทีมพี่โปรดิวเซอร์หรืออะไรรู้สึกว่ามีชัดเจนมากครับผมก็อยากให้ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากที่พาพวกเราสองคนมาเที่ยวแล้วก็มาเห็นในวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับความทุ่มเทด้วยความตั้งใจของทุกคนเลยเราแล้วก็เราด้วยแล้วก็เราก็ใจมาแล้วก็ต้องขอใจมาซีนูนิโนโคอิสึเรโตเกียวเดโตบันดาเน